ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเริ่มเรื่องใหม่วันก่อนดิฉันไปโพสต์ถามเอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวของดิฉันเองนะคะคือรัศมี28นี่แหละว่ามีใครสนใจจะฟังเรื่องจิตตะนครหรือไม่จิตตะนครซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่พระองค์ท่านได้ทรงนิพนธ์ขึ้นนะคะเพื่ออธิบายถึงความสำคัญของจิตหรือใจที่มีต่อความสุขความทุกข์ในชีวิตของเราทรงนำเรื่องของจิตใจทั้งในแง่โครงสร้างของจิตใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของจิตใจกับสิ่งต่างๆกับส่วนต่างๆในแง่มุมต่างๆที่ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อชีวิตของเราแล้วก็นำมาผูกเป็นเรื่องราวในทำนองบุคลาธิสถานคือสมมติเป็นตัวละครมีเรื่องราวแต่ว่าใช้ถ้อยคำง่ายๆนะคะเพื่อที่จะให้เราซึ่งเป็นผู้อ่านรู้สึกสนุกในการที่จะติดตามแล้วก็เกิดความเข้าใจและปฏิบัติต่อจิตตะนครดูแลจิตตะนครให้ถูกต้องในคำนำของสำนักพิมพ์ธรรมดาซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ในครั้งล่าสุดบอกว่าพระนิพนธ์เรื่องนี้ถือเป็นวิธีอธิบายคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและทำความเข้าใจได้ยากให้อ่านง่ายเข้าใจง่ายเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนจึงนับเป็นพระนิพนธ์ชั้นเลิศและยังแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทั้งทางด้านปริยัติและการปฏิบัติภาวนารายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำเรื่องจิตตะนครซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสำคัญในชีวิตเรานั่นก็คือจิตตะนครแล้วก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะคะในการที่เราชาวไทยชาวพุทธจะได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณนะคะของพระองค์ท่านที่มีต่อชาวไทยในการที่พระองค์ได้พระนิพนธ์เรื่องนี้เพื่อมุ่งสอนให้เราเข้าใจจิตใจของเราแล้วก็ก้าวพ้นไปจากความทุกข์วันนี้นำเสนอเป็นตอนแรกค่ะจิตตะนครเป็นนครที่แลไม่เห็นด้วยตาน่าจะคล้ายกับเมืองลับแลแต่ก็ไม่ถึงกับลี้ลับจนติดต่อไม่ได้จิตตะนครมีทางติดต่อกับโลกแห่งวัตถุได้มีการติดต่อกันอยู่เสมอไม่ต่างกับเมืองไทยที่ติดต่อกับเมืองต่างๆได้ทั่วโลกจิตตะนครเป็นเมืองที่ไม่สงบนักต้องทำสงครามอยู่เสมอเพราะมีโจรผู้ร้ายข้าศึกศัตรูอันจำต้องป้องกันปราบปรามโดยไม่อาจประมาทได้คล้ายกับเมืองทั่วๆไปจิตตนครเป็นนครหลวงของโลกเป็นแหล่งเกิดแห่งสุขทุกข์ความเจริญความเสื่อมสมบัติวิบัติแห่งโลกทั้งสิ้นหากจะกล่าวว่าจิตตนครเป็นแหล่งเกิดแห่งนครสวรรค์นิพพานทุกอย่างก็น่าจะไม่เกินไปแต่จิตตนครเป็นนครหลวงลับแลมองไม่เห็นด้วยตาจิตตนครตั้งอยู่ในเมืองมนุษย์นี่เองแต่เป็นที่ซึ่งคนทั้งปวงไม่ค่อยสนใจจะไปเที่ยวดูชมคนทั้งปวงสนใจไปเที่ยวดูชมเมืองที่เห็นด้วยตาฟังได้ด้วยหูมากกว่าซึ่งแม้จะไกลสักเท่าไหร่ก็พยายามไป
ั้งที่ในความเป็นจริงน่าจะพยายามไปดูจิตตนครซึ่งเป็นนครหลวงอันแท้จริงของโลกหรือของทุกๆคนถึงแม้ว่าจะเป็นนครลับแลที่ไม่เห็นได้ด้วยตาเนื้อก็อาจไปดูได้ด้วยตาใจจิตตนครอยู่ไม่ไกลอยู่ใกล้ที่สุดตั้งอยู่ในจิตของทุกคนเพียงทำความสงบดูจิตของตนก็จะเห็นจิตตนครบางรางหากเปรียบจิตตนครกับเมืองลับแลก็เห็นจะตรงกันที่ว่าเมืองลับแลนั้นคนที่เคยพลัดเข้าไปพบได้เห็นภูมิประเทศบ้านเรือนและผู้คนหญิงชายสวยงามน่าดูน่าชมกลับออกมาแล้วก็จำทางกลับไปอีกไม่ได้แต่ได้เที่ยวบอกเล่าใครๆถึงความสวยงามน่าดูน่าชมในเมืองลับแลนั้นและชี้บอกสถานที่ตั้งได้เพียงคร่าวๆบรรดาผู้ที่อยากเห็นเมืองลับแลก็พากันเดินทางแต่ก็ไม่ได้พบเมืองที่ว่าสวยงามเหลือเกินนั้นพบแต่ทุ่งหญ้าป่าเขาที่ไม่น่าชมอย่างไรซ้ำยังรุงรังตาเสียอีกนั่นก็เพราะบุคคลเหล่านั้นยังไม่พบทางเดินเข้าสู่เมืองลับแลให้ถูกต้องจึงยังไม่ได้ชมความงามวิจิตรของเมืองลับแลการไปชมจิตตนครก็เช่นกันถ้ายังเดินทางไปไม่ถึงก็ย่อมจะยังไม่ได้ชมความงามอย่างวิจิตรพิสดารของจิตตนครจะได้พบแต่ความวุ่นวายฟุ้งซ่านของอารมณ์ยุ่งทั้งหลายที่ไม่น่าดูไม่น่าชมแต่กลับน่าเบื่อหน่ายเสียด้วยซ้ำแต่จิตตนครจริงๆนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นจิตตนครจริงๆมีความพิสดารน่าดูน่าชมผู้เข้าถึงจิตตนครนั้นแล้วย่อมกล่าวเช่นนี้ย่อมชักชวนแนะนำให้ใครๆพยายามไปให้ถึงจิตตนครโดยไปตามทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้บอกไว้แล้วด้วยวิธีที่ตรัสสอนไว้เช่นกันบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายด้วยความตั้งใจจริงนับได้ว่าได้เริ่มก้าวเข้าสู่ทางที่จะนำไปถึงจิตตนครได้แล้วแม้มีความตั้งใจจริงพยายามตลอดไปก็ย่อมจะเดินไปได้ถึงจุดหมายปลายทางจิตตนครและได้เห็นความวิจิตรพิสดารของนครนั้นด้วยตนเองลักษณะจิตตนครจิตตนครก็เช่นเดียวกับนครโบราณทั้งหลายมีป้อมปราการมีประตู6ประตูมีถนน4แพร่งมีนครสามีคือเจ้าเมืองเจ้าเมืองแห่งจิตตนครสถิตอยู่ตรงที่รวมของถนน4แพร่งและมีนามว่าวิญญาณหรือจิตตะมีประชาชนชาติต่างๆไปมาหาสู่เมืองนี้มากพากันอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในเมืองนี้ก็มีมาพักอยู่ชั่วคราวก็มีมาเที่ยวทัศนาจรแล้วก็ไปก็มีเพราะประตูเมืองทั้ง6มักจะเปิดอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนจะปิดก็ต่อเมื่อเจ้าเมืองหลับเมื่อเจ้าเมืองยังไม่หลับก็เปิดประตูรับอยู่เสมอไม่ว่าจะดึกดื่นเที่ยงคืนเพียงไรถึงจะค่ำมืดก็จุดไฟสว่างสวยไม่ยอมแพ้ความมืดจิตตนครจึงเป็นเมืองที่พร้อมพรั่งด้วยผู้คนและสิ่งต่างๆหลายหลากมากประการอยากจะดูอะไรก็มักจะมีให้ดูพรั่งพร้อมไปด้วยเสียงหลากหลายอยากจะฟังอะไรก็มักจะมีให้ฟังพรั่งพร้อมไปด้วยกลิ่นหลากหลายอยากจะดมจะลิ้มหรือจะบริโภครสเช่นไรถ้าร่างกายไม่เป็นอัมพาตเป็นร่างกายที่สมประกอบอยู่ก็มักจะสมประสงค์ทั้งอย่างพรั่งพร้อมไปด้วยเรื่องราวต่างๆสำหรับบำรุงบำเรอใจหลากหลายไม่มีหมดสิ้นเมื่อเข้ามาถึงเมืองนี้จะมีเรื่องเสนอสนองทางใจตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับไปใหม่ไม่มีเวลาว่างเว้นดูก็น่าจะเหน็ดเหนื่อย
หรือกลุ้มใจตายหรือจะกลุ้มเป็นบ้าเพราะต้องพบเรื่องต่างๆมากมายก็เหน็ดเหนื่อยกันจริงอยู่เหมือนกันแต่เหนื่อยแล้วก็พักก็นอนที่กลุ้มใจตายหรือที่กลุ้มเป็นบ้าไปก็มีอยู่ไม่น้อยเพราะจิตตนครมีสิ่งต่างๆพรั่งพร้อมประชาชนชาติต่างๆจึงพากันมาจากที่ต่างๆทั่วโลกแม้ว่าจิตตนครจะมีลักษณะเหมือนอย่างเมืองโบราณแต่ก็ไม่ได้เป็นเมืองโบราณที่ล้าสมัยเมืองในปัจจุบันนี้มีอะไรจิตตนครก็มีสิ่งเหล่านั้นครบถ้วนอันที่จริงจะมีมากกว่าเมืองอื่นๆเสียอีกเพราะยังมีสิ่งวิเศษต่างๆอยู่ในจิตตนครอีกมากที่คนทั่วไปยังไม่รู้ไม่เห็นเว้นไว้แต่พระพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกผู้รู้ผู้เห็นทั้งหลายจะเห็นว่าจิตตนครตามที่พรรณนามาเป็นนครที่น่าเป็นสุขสนุกสบายซึ่งก็เป็นเช่นนั้นคือจิตตนครเป็นสุขสนุกสบายอยู่ไม่น้อยแต่จิตตนครก็เป็นเมืองที่มีทุกข์ร้อนภัยพิบัติอยู่มากทั้งโดยเปิดเผยและโดยซ่อนเร้นอันเกิดจากภัยธรรมชาติก็มีเกิดจากภัยพลเมืองของจิตตนครก่อขึ้นเองก็มีหรือว่าเจ้าเมืองเองบางคราวก็มีความหลงเข้าใจผิดคบคนผิดใช้คนผิดทำให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนระส่ำระสายและจะเป็นดังนี้จนกว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาโปรดนั่นก็คือจนกว่าจะรับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไประงับดับความวุ่นวายเดือดร้อนทั้งหลายที่ย่อมมีอยู่ประจำจิตตนครทุกแห่งอันพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งเดียวที่สามารถใช้เป็นเครื่องปราบเครื่องขับไล่เครื่องกำจัดบรรดาเหตุแห่งความเดือดร้อนวุ่นวายของจิตตนครทั้งหลายได้เราทุกคนเป็นเจ้าของจิตตนครด้วยกันทั้งนั้นเราทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องนำธรรมของพระพุทธเจ้าไปปราบไปไล่ไปกำจัดเหตุแห่งความเดือดร้อนไม่สงบสุขในนครของเราภัยแห่งจิตตนครจิตตนครก็เช่นเดียวกับนครทั้งหลายเป็นนครที่มีภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติแห่งจิตตนครเกิดจากธาตุทั้ง4คือดินน้ำไฟลมดูก็คล้ายๆกับภัยธรรมชาติของโลกเช่นบางคราวดินถล่มบางคราวไฟไหม้บางคราวลมพายุเกิดน้อยหรือมากเป็นคราวๆถ้าเป็นไปโดยปกติก็ไม่เป็นภัยทั้งกลับเป็นเครื่องเกื้อกูลชีวิตของสัตว์โลกทั้งมนุษย์และดิรัจฉานเพราะสัตว์โลกทั้งหมดก็ต้องอาศัยธาตุทั้ง4นี้เป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงร่างกายที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้ง4เช่นเดียวกันต้องบริโภคอาหารเช่นข้าวน้ำต้องมีความอบอุ่นต้องหายใจเอาอากาศเข้าไปบำรุงเลี้ยงร่างกายอยู่ทุกขณะชีวิตที่ประกอบด้วยธาตุทั้ง4ก็ต้องอาศัยธาตุทั้ง4บำรุงเลี้ยงให้ดำรงอยู่ภัยของจิตตนครก็เกิดจากธาตุทั้ง4เช่นเดียวกันดังได้กล่าวแล้วว่าจิตตนครมีถนน4แพร่งมีนครสามีคือเจ้าเมืองที่สถิตอยู่ตรงที่รวมของถนน4แพร่งท่านผู้รู้ได้กล่าวบอกไว้ว่าถนน4แพร่งนั้นก็คือธาตุดินน้ำไฟลมเจ้าเมืองคือจิตสถิตอยู่ตรงที่รวมของธาตุทั้ง4นี่เองฉะนั้นเมื่อธาตุทั้ง4ยังรวมกันอยู่เป็นปกติที่อยู่ของเจ้าเมืองก็เป็นปกติถ้าธาตุทั้ง4เกิดผิดปกติเช่นมีจำนวนลดน้อยลงไปกว่าอัตราที่ควรมีหรือธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งน้อยหรือมากเกินไปจิตตนครก็ระส่ำระสายไม่เป็นสุขทั้งเจ้าเมืองและพลเมืองทั้งปวงก็อยู่ไม่เป็นสุขเหตุที่ทำให้ธาตุทั้ง4แปรปรวนนั้นบางทีก็เกิดจากเจ้าเมืองและพลเมืองทำขึ้นเองเช่นพากันรื่นเริงสนุกสนานเกินไปไม่คอยดูแลทำนุบำรุงทาง4แพร่งหรือธาตุทั้ง4เอาไว้ให้ดีก็คล้ายๆ
เหมือนอย่างถนนหนทางในบ้านเมืองของเราถ้าไม่มันทนุบำรุงซ่อมแซมก็จะเสียหายไปโดยลำดับบางทีเกิดจากธรรมชาติเช่นบางคราวลมกำเริบทำให้จิตตนครหวั่นไหวบางคราวไฟกำเริบทำให้ร้อนรุมคล้ายกับเกิดลมพายุเกิดไฟไหม้เจ้าเมืองและพลเมืองทั้งปวงก็หมดผาสุกภัยเช่นนี้ชาวจิตตนครเรียกกันว่าภัยพยาธิอีกอย่างหนึ่งเรียกกันว่าภัยชราถนนสี่แพร่งนั้นเก่าแก่ลงไปทุกวันแสดงความชำรุดทรุดโทรมให้เห็นอยู่เรื่อยๆทั้งเจ้าเมืองและพลเมืองต่างก็พากันแก้ไขซ่อมแซมอย่างสุดฝีมือบางทีก็ใช้ตัดต่อตกแต่งบางทีก็ใช้สีทาให้แดงบ้างให้ดำบ้างให้ขาวบ้างเป็นต้นสุดแต่จะเห็นว่าควรจะตกแต่งอย่างไรต่อสู้กับภัยชราที่มาเกิดขึ้นแก่จิตตนครก็พอแก้ไขปะทะปะทังไปได้แต่ถนนสี่แพร่งนี้ก็สุดชำรุดลงอยู่เรื่อยๆเจ้าเมืองเองที่ดำรงชีวิตอยู่ตรงที่รวมของถนนก็เริ่มอ่อนเพลียเมื่อยล้าไม่ว่องไวกระชับกระเฉงเหมือนแต่ก่อนยังมีอีกภัยหนึ่งที่ชาวจิตตนครกลัวกันนักกันหนานั่นก็คือภัยมรณะภัยนี้จะทำลายถนนสี่แพร่งของจิตตนครทำลายเมืองทั้งเมืองเลยทีเดียวชาวจิตตนครต่างก็รู้ว่าภัยนี้จะต้องมาถึงในวันหนึ่งข้างหน้าแต่ก็มักจะพากันนอนใจเหมือนยังไม่มีภัยจิตตนครมีถนนสายสำคัญสี่สายที่มาบรรจบกันแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งเมืองจะมีถนนอยู่เพียงสี่สายเท่านั้นยังมีถนนที่ตัดจากถนนสี่สายนั้นออกไปในที่ต่างๆอีกมากมายทั่วทั้งเมืองสำหรับเป็นทางคมนาคมของพลเมืองและสำหรับขนลำเลียงอาหารข้าวน้ำสินค้าต่างๆไปเลี้ยงพลเมืองได้โดยสะดวกทั้งเมืองมีไฟฟ้าและน้ำใช้สมบูรณ์ระบบจ่ายกระแสไฟและจ่ายส่งน้ำก็เรียบร้อยเพราะมีสายไฟต่อทั่วไปทุกซอกเล็กตรอกน้อยเปิดสว่างอบอุ่นอยู่เสมอมีคลองส่งน้ำและมีท่อน้ำใหญ่เล็กทั่วไปเช่นเดียวกันมีลมพัดผ่านได้ทั่วไปทั้งหมดไม่อับลมแผ่นดินก็ชุ่มชื้นเพราะเป็นที่เพาะปลูกพืชผลทั้งปวงจิตตนครจัดระบบเรื่องปากท้องของพลเมืองทั้งหมดไว้ดีมากมีการตั้งโรงครัวใหญ่สำหรับเลี้ยงพลเมืองทั้งหมดไว้เพียงแห่งเดียวเรียกว่าเป็นท้องของเมืองและมีปากของเมืองเพียงปากเดียวสำหรับลำเลียงอาหารเข้าสู่ท้องโดยวางท่อจากปากเมืองเข้าสู่ท้องของเมืองซึ่งเป็นโรงครัวใหญ่ครั้นปรุงอาหารเสร็จแล้วก็ส่งอาหารไปเลี้ยงพลเมืองทั้งเมืองทางท่ออีกเหมือนกันในคราวที่หาอาหารได้ไม่เพียงพอก็เฉลี่ยอาหารไปเลี้ยงกันทั่วทั้งเมืองเท่าๆกันมีมากก็กินมากมีน้อยก็กินน้อยเท่าๆกันไม่มีก็อดเหมือนกันทั้งเมืองพลเมืองทั้งหมดไม่มีใครกินน้อยหรือมากกว่ากันไม่มีใครกินดีหรือเลวต่างกันต่างกินเหมือนๆกันทั้งหมดนี่เป็นระบบการเลี้ยงพลเมืองของจิตตนครในช่วงหน้านะคะมาฟังเรื่องของพังเมืองแห่งจิตตนครกันต่อกับระบบการถ่ายของเสียออกไปห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2ของตอนที่1จิตตนครค่ะพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะนำมาเล่าให้คุณได้ฟังต้องขอบอกว่านำมาเล่าแล้วก็พาคุณฟังเนี่ยไปทัศนาจรจิตตนคร
จากพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชผลงานอันทรงคุณค่าที่จะทำให้เราได้รู้จักกับจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเราเป็นที่มาเป็นต้นเหตุแห่งความสุขความทุกข์ทั้งปวงไปทัศนาจรจิตตนครด้วยความเข้าใจและสนุกสนานด้วยค่ะและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ได้มอบผลงานนิพนธ์อันทรงคุณค่าให้กับชาวไทยเอาไว้ศึกษาเรื่องราวความเป็นมาและเป็นไปของใจเราเองดิฉันจะพยายามถ่ายทอดเนื้อหาสาระสำคัญของจิตตนครแล้วก็จะพยายามทำตัวเป็นมัคคุเทศก์ที่ดีนะคะพาคุณไปเที่ยวทุกซอกทุกมุมตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชท่านได้ทรงพระนิพนธ์ไว้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะอ่านโดยละเอียดทุกถ้อยคำตัวอักษรก็สามารถที่จะไปถามหาได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปนะคะหรือว่าถามหาได้ที่สำนักพิมพ์ธรรมดาค่ะหรือที่สวนโมกกรุงเทพนะคะหอจดหมายเหตุพุทธทาสที่นั่นมีจำหน่ายค่ะถูกมากนะคะราคาเล่มละ165บาททั้งๆที่มีความหนา334หน้าดิฉันจะย่อแล้วก็ดึงเอาเฉพาะบางส่วนที่สำคัญนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ยาวจนเกินไปก็เรียกว่าประมาณ 70% ละค่ะแล้วก็เพื่อจุดประกายเผื่อว่าคุณผู้ฟังสนใจจะไปหาอ่านเองพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปต่อกันเลยนะคะกับการทัศนาจรเรียนรู้จิตตนครร่วมกันค่ะระบบการถ่ายของเสียออกไปก็จัดได้อย่างดีอีกเช่นเดียวกันจิตตนครมีที่เก็บของเสียมีที่เก็บน้ำทิ้งมีท่อระบายออกทั้งของเสียและน้ำทิ้งแล้วก็มีท่อระบายเล็กๆอีกนับไม่ถ้วนทั่วทั้งเมืองน่าสังเกตว่าเมืองนี้ใช้ท่อเป็นสิ่งสำคัญทั้งเมืองมีท่อฝังอยู่ทั่วไปทั้งใหญ่และเล็กดูหน้าพิศวงที่สามารถจัดระบบท่อได้ถึงเช่นนั้นนอกจากนี้ยังมีโรงงานต่างๆอีกมากมายเช่นโรงงานปับผาสะปอดโรงงานหัตถยะหัวใจโรงงานวักกะไตโรงงานยกนะตับโรงงานปิหกะม้ามเป็นต้นซึ่งต่างก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ไม่มีหยุดด้วยเครื่องจักรพิเศษเพื่อการดำรงอยู่แห่งจิตตนครโรงงานเหล่านี้สามารถทำงานได้ทนทานที่สุดเพราะทำไม่มีเวลาหยุดต่างจากโรงงานอื่นๆทั่วไปซึ่งยังต้องมีเวลาหยุดพักและว่าถึงขนาดของโรงงานในจิตตนครแต่ละโรงก็เล็กแต่สามารถทำงานได้ผลดีมากอย่างที่ใครๆที่ไปเห็นก็คิดไม่ถึงว่าทำไมถึงทำงานได้ดีถึงเพียงนี้แต่ในบรรดาสิ่งประณีตพิสดารต่างๆแห่งจิตตนครนั้นนครสามีหรือเจ้าเมืองเป็นความสำคัญที่สุดไม่มีสิ่งใดสำคัญเท่าและเจ้าเมืองแห่งจิตตนครก็คือจิตนี้เองหรือใจนี้เองใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจการกระทำใดๆก็ตามคำพูดใดๆก็ตามจะดีหรือจะชั่วจะเป็นการส่งเสริมหรือเป็นการทำลายจิตตนครก็ย่อมเนื่องมาจากนครสามีหรือจิตหรือใจนั่นแหละเป็นสำคัญถ้านครสามีดีหรือถ้าใจดีการพูดการทำอันเกิดจากนครสามีหรือใจนั้นก็ย่อมดีย่อมเป็นการส่งเสริมจิตตนครแต่ถ้านครสามีไม่ดีคือถ้าใจไม่ดีการพูดการทำอันเกิดจากนครสามีหรือใจนั้นก็ย่อมไม่ดีย่อมเป็นการทำลายจิตตนครระบบสื่อสารแห่งจิตตนครจิตตนครมีระบบสื่อสารติดต่อกันโดยทางต่างๆหลายทางและมีจุดรวมเป็นที่รับข่าวสารทั้งปวงเพื่อรายงานแก่เจ้าเมืองไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่จุดไหนของเมืองเจ้าเมืองจะทราบได้ทันทีทางระบบสื่อสารเหล่านี้โลกในปัจจุบันมีระบบสื่อสารที่วิเศษต่างๆเป็นอันมากทำให้คนเราที่อยู่คนละมุมโลกพูดกันได้เห็นกันไ
คล้ายกับอยู่ใกล้ๆกันแค่มือเอื้อมถึงการสื่อสารในจิตตนครก็น่าจะไม่ล้าสมัยกว่าในโลกดังกล่าวและมีระบบอย่างที่วิเศษพิสดารกว่าอย่างที่โลกจะเอาอย่างไม่ได้จิตตนครมีระบบการสื่อสารแบ่งออกเป็น2ชั้นคือชั้นนอกและชั้นในชั้นนอกมีระบบตาเมืองทำหน้าที่เป็นดวงตาสำหรับดูสิ่งต่างๆคล้ายเป็นเครื่องโทรทัศน์มีระบบหูเมืองสำหรับฟังเสียงต่างๆมีระบบจมูกเมืองมีหน้าที่สำหรับดมกลิ่นต่างๆมีระบบลิ้นเมืองสำหรับลิ้มรสต่างๆมีระบบกายเมืองสำหรับรับสิ่งต่างๆที่มาถูกต้องระบบต่างๆเหล่านี้แยกออกจากกันเป็น5ส่วนมีสายที่ละเอียดยิบมากมายโยงจากชั้นนอกของเมืองเข้าไปสู่ระบบชั้นในซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสื่อสารทั้งหมดคล้ายกับสายโทรเลขโทรศัพท์แต่ละเอียดพิสดารกว่ามากนักอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้ส่วนระบบชั้นในอันเป็นจุดรวมนี้เรียกว่าระบบใจเมืองหรือสมองเมืองมีหัวหน้าควบคุมอยู่ที่ระบบศูนย์กลางชื่อว่ามโนในสมัยปัจจุบันพวกแพทย์มักเรียกกันว่าสมองเป็นหัวหน้าควบคุมระบบสื่อสารแห่งจิตตนครทั้งหมดและมีหัวหน้าควบคุมระบบสื่อสารภายนอกทั้ง5เรียกว่าประสาทหรือประสาทประสาททั้ง5แต่ละคนมีชื่อเฉพาะตามชื่อของระบบงานดังนี้คนที่1ชื่อจักขุประสาทเป็นหัวหน้าระบบตาเมืองคนที่2ชื่อโสตประสาทเป็นหัวหน้าระบบหูเมืองคนที่3ชื่อคานะประสาทเป็นหัวหน้าระบบจมูกเมืองคนที่4ชื่อชิวหาประสาทเป็นหัวหน้าระบบลิ้นเมืองคนที่5ชื่อกายะประสาทเป็นหัวหน้าระบบกายเมืองประสาททั้ง5นี้เป็นหัวหน้าเฉพาะระบบของตนไม่ก้าวก่ายกันคนไหนได้รับข่าวสารอะไรก็จะรีบรายงานไปยังหัวหน้าใหญ่คือมโนที่จุดศูนย์กลางอันเป็นจุดรวมทันทีฝ่ายมโนเมื่อได้รับรายงานจากระบบภายนอกก็รายงานแก่เจ้าเมืองในทันใดนั้นเจ้าเมืองก็ได้ทราบข่าวสารต่างๆทันทีแม้จะสถิตอยู่กลางเมืองซึ่งเป็นที่รวมแห่งถนนใหญ่4สายดังกล่าวแล้วแต่เมื่อได้ทราบข่าวสารก็เหมือนอย่างได้ออกไปเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสได้ถูกต้องสัมผัสสิ่งภายนอกต่างๆด้วยตนเองวิเศษกว่าระบบสื่อสารทั้งปวงของโลกแต่เจ้าเมืองคือจิตได้รับการติดต่อรู้ข่าวสารเรื่องราวต่างๆมากเพียงใดเจ้าเมืองก็ยิ่งจะได้รับความทุกข์ลำบากวุ่นวายเพียงนั้นนอกเสียจากว่าเจ้าเมืองคือจิตจะมีสติปัญญารู้เท่าทันพอสมควรว่าข่าวสารเหล่านั้นสักแต่เป็นเรื่องชั้นนอกถ้ารับเข้าไปเก็บไว้ผิดที่คือรับเข้าไปเก็บไว้ชั้นในคือจิตก็ย่อมจะทำให้หนักให้แน่นไปหมดหาที่ว่างที่โปร่งที่สบายไม่ได้หมดความเบาสบายหมดความเป็นสุขกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีสติปัญญารู้เท่าทันก็ต้องรู้ว่าเรื่องข้างนอกต้องปล่อยไว้ให้เป็นเรื่องอยู่ข้างนอกต้องไม่เข้าไปยึดเอาไปเป็นเรื่องข้างในพระพุทธดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ผู้มาบริหารจิตทั้งปวงควรให้ความสนใจปฏิบัติตามให้ได้พอควรก็คือพระพุทธดำรัสที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นความไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงจะนำไปสู่ความสงบสุขอันควรเป็นยอดปรารถนาของทุกคนระบบสื่อสารแห่งจิตตนครมีความรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์สื่อสารที่ส่งเข้าไปจากระบบชั้นนอกแม้จะต้องผ่านระบบชั้นในก่อนจึงจะถึงเจ้าเมืองแต่ก็รวดเร็วมากคือจะทราบถึงเจ้าเมืองในทันใดนั่นเองความรวดเร็วจากต้นทางทั้ง5ถึงปลายทางชั้นในคือมโนนั้นมีอุปมาเหมือนอย่างความเร็วแห่งเงาของนกที่ทอดจากยอดไม้ถึงแผ่นดินคือเมื่อนกบินมาจับบนยอดไม้เงาของนกจะทอดลงถึงพื้นดินทันทีสื่อสารที่ส่งเข้าไปจากระบบชั้นนอกจะถึงมโนทันทีฉันนั้นและมโนก็รายงานเจ้าเมืองทันที
ข่าวสารอันใดที่ถึงมโนแล้วไม่มีที่มโนจะปกปิดเอาไว้จะรายงานทันทีทั้งหมดแต่ก็มีเหตุบางอย่างที่ทำให้ข่าวสารจากภายนอกเข้าไปไม่ถึงคือบางคราวเจ้าเมืองพิจารณาข่าวสารเก่าต่างๆมโนต้องคอยรายงานเรื่องจากแฟ้มเก็บเอกสารต่างๆตามที่เจ้าเมืองต้องการมโนจึงไม่ว่างที่จะรับข่าวสารใหม่ๆที่ส่งทยอยกันเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเมื่อมโนไม่ว่างที่จะรับเช่นนั้นข่าวสารเหล่านั้นก็เข้าไม่ถึงเจ้าเมืองจนกว่ามโนจะว่างและรับข่าวสารเหล่านั้นเจ้าเมืองจึงจะได้ทราบข่าวสารใหม่ๆต่างๆต่อไปตามปกติมโนซึ่งเป็นหัวหน้าแห่งระบบสื่อสารทั้งหมดจึงขึ้นตรงต่อเจ้าเมืองแต่ผู้เดียวนอกจากเป็นหัวหน้ารับสื่อสารจากระบบสื่อสารชั้นนอกทั้ง5แล้วยังเป็นเหมือนเลขานุการของเจ้าเมืองมีหน้าที่รวบรวมข่าวสารที่ได้รับมาแล้วทุกอย่างเก็บเข้าแฟ้มไว้สำหรับเจ้าเมืองเรียกหาและเจ้าเมืองก็มักเรียกหาอยู่เสมอมโนก็ต้องเป็นผู้เสนอเรื่องบางคราวเจ้าเมืองตรวจตราเรื่องราวต่างๆอยู่นานเป็นเหตุให้มโนไม่ว่างและไม่อาจรับข่าวสารจากภายนอกอยู่นานแต่ข่าวสารบางอย่างที่ส่งเข้ามาอาจแรงอาจทำให้เจ้าเมืองต้องชะงักการตรวจตราเรื่องเก่าๆก็มีเช่นเสียงดังที่ระบบหูเมืองรับเข้ามาคลื่นของเสียงเช่นนี้แรงมากทำให้กระทบกระเทือนถึงกับเจ้าเมืองต้องชะงักปล่อยมโนให้ว่างมโนจึงรับข่าวสารของเสียงนั้นรายงานแก่เจ้าเมืองได้บางคราวก็รายงานด้วยว่าจำเป็นต้องทำให้เสียงดังเพื่อให้ถึงเจ้าเมืองคล้ายกับร้องเรียกปลุกคนหลับเรียกเบาๆไม่ตื่นก็ต้องเรียกดังๆในขณะที่เจ้าเมืองตรวจตราเรื่องต่างๆเพลินอยู่เช่นเดียวกันเจ้าเมืองจะไม่เห็นจะไม่ได้ยินอะไรเพราะมโนไม่ว่างที่จะรับเข้ามารายงานให้ทราบจึงต้องใช้กระแสคลื่นอย่างแรงเข้ามาเตือนให้หยุดคิดอะไรเพลินๆเสียและรับข่าวสารปัจจุบันสักทีมโนเป็นผู้ทำงานมากกว่าหัวหน้าระบบสื่อสารภายนอกทั้ง5แม้ในขณะที่ชาวจิตตนครนอนหลับประสาททั้ง5พักหลับกันหมดแต่มโนก็ยังไม่หลับเพราะเจ้าเมืองยังไม่ยอมหลับยังเรียกหามโนมารายงานเรื่องราวต่างๆกันอีกโดยเฉพาะดังที่เรียกกันในภาษาจิตตนครว่าฝันเจ้าเมืองชอบฝันอยู่กับมโนเสมอมโนจึงมีเวลาพักจริงๆวันหนึ่งไม่นานนักเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจจะขอเปรียบเจ้าเมืองที่รับข่าวสารจากมโนไปสะสมไว้มากมายไม่หยุดยั้งกับแปรงทาสีที่มีอยู่อันเดียวจะใช้จุ่มลงไปในสีต่างๆกันสีนั้นบ้างสีนี้บ้างโดยไม่มีเวลาหยุดเอาแปรงแช่น้ำล้างสีออกเสียบ้างเลยผลจะเป็นอย่างไรย่อมนึกได้ถึงแปรงทาสีอันนั้นว่าคงจะต้องสกปรกเลอะเทอะและใช้งานไม่ได้ผลดีจริงคือทาสีแดงก็จะไม่แดงแท้จะมีสีอื่นปนอยู่ด้วยทาสีเหลืองก็จะเป็นสีเหลืองไปไม่ได้เพราะจะมีสีอื่นปนด้วยทาสีอะไรก็จะไม่เป็นสีนั้นจริงๆทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้เมื่อจะใช้แปรงอันเดียวกันทาหลายสีจึงต้องมีน้ำมันเอาไว้แช่แปรงให้สีออกเป็นพักๆไปจะได้ทาสีอื่นให้เป็นสีนั้นแท้ๆไม่มีสีที่ทาไว้ก่อนปนเปทำให้ไม่เป็นสีที่ต้องการเจ้าเมืองแห่งจิตตนครหรือจิตของเราทุกคนนี้ก็เช่นกันหากให้รับเรื่องราวจากทวารทั้ง5ที่ผ่านมโนเข้ามาถึงอยู่เรื่อยๆไม่มีเวลาให้เจ้าเมืองได้คลี่คลายเรื่องแต่ละเรื่องออกเสียให้พ้นเหมือนว่าเอาแปรงทาสีลงแช่น้ำมันเจ้าเมืองก็จะสกปรกเลอะเทอะไม่ผิดกับแปรงที่ทาสีแล้วไม่ได้แช่น้ำมันนั้นแต่เปลี่ยนสีทาอยู่มากมายหลายสีอันเรื่องทั้งหลายที่เข้าสู่จิตย่อมก่อให้เกิดอารมณ์หรือกิเลสเป็นธรรมดาจิตรับเรื่องไวมากเพียงไรอารมณ์หรือกิเลสอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตก็จะยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นเพียงนั้นทำให้จิตสกปรกเศร้าหมองยิ่งขึ้นเพียงนั้นบรรดาผู้มาบริหารจิตคือผู้กำลังพยายามปฏิบัติต่อจิตของตนเหมือนช่างทาสีปฏิบัติต่อแปรงสำหรับทาสีคือพยายามล้างสีที่จับให้ออกไปเสมอๆความสกปรกแม้มีบ้างก็จะไม่มากมายจิตก็เช่นกันเมื่อเป็นจิตสามัญชนก็ต้องมีอารมณ์มีกิเลสเศร้าหมองเป็นธรรมดาแต่ถ้าพยายามใช้ธรรมะของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทานศีลภาวนาเข้าขัดเกลาไว้เสมอกิเลสเครื่องเศร้าหมองก็จะไม่ท่วมท้นจนเกินไปแต่จะค่อยลดน้อยลงได้ทุกทีโดยที่เจ้าตัวหรือเจ้าเมืองแห่งจิตตนครนั่นเองจะรู้ด้วยตนเองจิตที่มีอารมณ์หรือมีกิเลสเครื่องเศร้าหมองน้อยย่อมเป็นจิตที่ผ่องใสมีความสุขมากส่วนจิตที่มีอารมณ์หรือมีกิเลสเครื่องเศร้าหมองมากย่อมเป็นจิตที่หม่นหมองมีความสุขน้อยเจ้าเมืองแห่งจิตตนครทุกคนย่อมรู้จักตัวของตัวเองได้ดังนี้ในตอนหน้าค่ะเราจะไปรู้จักชื่อเจ้าเมืองแห่งจิตตนครนะคะไปรู้จักกับลักษณะเจ้าเมืองเพื่อนของเจ้าเมืองรวมไปถึงลักษณะของเพื่อนเจ้าเมืองว่าเป็นอย่างไรนี่คือตอนแรกของการทัศนาจรเรียนรู้จิตตนครนครสำคัญที่สุดในชีวิตของเราพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง